กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยในกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับท่านชายเลยนะฮะสำหรับ M นะฮะ Smart Coffee Plus นะคุณผู้ชมนะ M Smart Plus Coffee ดิฉันก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าชอบทานด้วยเพราะว่าทานแล้วมันจะปึงปังปึงปังนี่ก็คือสุขภาพนะแข็งแรงไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้นะหรือไปคิดลามงลามกนะคะครับว่าจะปึงปังเพราะว่ามันมีโสมนะคะคุณผู้ชมนะคะช่วยทำให้เลือดเวียนเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราผ่อนคลายมีแอลอาร์จินีนนะคะเป็นฮอร์โมนเพศชายซึ่งโอมต้องทานนะคะเพราะปกติเห็นกินแต่ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแล้วก็ไฟเบอร์นะคะซันไฟเบอร์ AG นะครับเป็นเขาเรียกว่าลดคอเลสเตอรอลใช่ไหมครับในร่างกายของเรานะฮะใช่แล้วแล้วก็ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานซึ่งจะไม่มีน้ำตาลเลยแทนน้ำตาลนั่นแหละนะคะราคาไม่แพงคุณผู้ชมราคากล่องนึงเนี่ยยังไม่ถึง400เลยค่ะราคา1กล่องเนี่ยนะฮะราคา350บาทต่อ1กล่องแต่วันนี้ฮะโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องปกติราคา 1,400 ไม่ขายนะฮะเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นใครสนใจกับกาแฟสมุนไพร M Smart Pack Coffee ครับโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624ขึ้นด้านล่างแล้วหรือสแกน QR Code สุขภาพดีที่ LINE @ได้เลยนะจ๊ะมากันที่ข่าวบันเทิงต่อกันเลยค่ะเราไปดูคุณน้องสิตา CGM 48นะฮะ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวงน้องสาวแล้วกันของ BNK 48โฟร์ตี้เอ็ดไหมอ่ะได้48ดูเชยอ่ะแล้วก็อ่านตามเลขไปงานโฟร์ตี้เอ็ดมันดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่า BNK BNK 48เนอะมึงอย่าไป BNK 48อยากพูดรู้เลยว่ามาจากนั่งรถทัวร์มาอุ้ยบูลลี่บูลลี่นะกูบูลลี่มึงบูลลี่ทัวร์มาลงเลยนะฮะแต่ไปดูน้องสิตาดีกว่านะฮะน้องสิตาเนี่ยนะฮะไลฟ์บอกว่าถูกพ่อทำร้ายร่างกายนับ10ปีจนแม่ของเธอเนี่ยต้องพาหนีนะฮะกลายเป็นข่าวช็อกเลยเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยก็บอกว่าสิตาเปิดเผยว่าถูกพ่อทำร้ายร่างกายเนี่ยซึ่งโดนมาตั้งแต่เด็กๆนานนับ10ปีแล้วมีนะฮะบาดแผลแล้วก็รอยช้ำเนี่ยเต็มตัวขณะนี้เนี่ยคุณแม่ได้มีการพามาอยู่บ้านของเพื่อนเพื่อความปลอดภัยแต่เธอนั้นเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณแม่ครับกลัวแม่จะได้รับอันตราย อยากฝากให้ช่วยเป็นหูเป็นตาส่วนตัวของเธอนั้นเนี่ยอาจจะหายหรือไปพักงานเพราะว่าสภาพจิตใจตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆนะครับคราวนี้เองครับเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีการแชร์ไปเยอะเหมือนกันในโลกออนไลน์นะฮะแล้วก็เป็นประเด็นข่าวด้วยด้านของต้นสังกัดเองก็ต้องออกมาชี้แจงโพสต์เหมือนกันครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัทขอแสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะรีบช่วยเหลือนะครับทางสมาชิกอย่างเต็มที่ซึ่งขอบเขตที่จะสามารถทำได้ก็ต้องช่วยได้แค่นั้นแหละนะฮะแล้วขอความร่วมมือทุกท่านด้วยงดแชร์งดส่งต่อภาพหรือวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อตัวของสมาชิกเองล่าสุดเองนะครับน้องสิตาเองก็ได้ออกมาโพสต์สิตาไม่ใช่สีตางนะสีตานะครับ ออกมาโพสต์นะฮะอัปเดตผ่านFacebook ส่วนตัวบอกว่าขณะนี้เธอแล้วก็แม่ปลอดภัยดีแล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับคู่กรณีแล้วนะครับขอบคุณสำหรับนะฮะทุกกำลังใจและก็ความเป็นห่วงมากๆนะคะตอนนี้ทางแม่แล้วก็สีตาเองปลอดภัยดีกำลังเข้ารับการรักษาร่างกายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในต่อไปคือหลังจากนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีมากมายเกิดขึ้นกับสีตาเพราะว่าคู่กรณีไม่ยอมชดเชยค่าเสียหายไงพ่อไม่ใช่หรอให้สีตาแล้วก็แม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีความสำนึกผิดและอาจจะโจมตีกลับพ่อจริงๆหรือพ่อเลี้ยงขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอันนี้เรื่องของพ่อเลี้ยงหรือเป็นพ่อแท้ๆอันนี้ไม่ทราบโอ้ถ้าเป็นพ่อแท้ๆก็ใจร้ายเนาะอืมโอ้แต่ถ้าเป็นพ่อเลี้ยงสามารถฟ้องได้ได้พ่อแท้ๆก็ฟ้องได้เพราะก็มีหน่วยงานที่จะมาดูแลแต่พ่อเลี้ยงพ่อแท้ๆก็ส่วนใหญ่เท่าที่รู้มามันก็มีบ้างที่ทำร้ายลูกแต่มันก็ไม่ได้เยอะไม่เหมือนพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงก็จะสารพัดบางพ่อเลี้ยงก็ดีก็เยอะนะคะพ่อเลี้ยงที่ไม่ดีก็แน่นนะคะเหมือนแม่เลี้ยงดีๆก็มีเยอะค่ะแม่เลี้ยงที่ไม่ดีก็แน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนแล้วแต่บุญแต่กรรมของเด็กด้วยว่าเด็กจะไปเจอลักษณะยังไงอย่างไหนมานะคะบางคนก็โดนแม่เลี้ยงตบตีบางคนก็โดนพ่อเลี้ยงทุบตีนะคะแต่เราพี่เต๋อเป็นคนที่โชคดีที่ครอบครัวไม่มีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไงก็เลยโดนแม่ตีเองเลยหนักกว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ไม่ขนาดนั้นหรอกขอตีก็เพราะรักกูเขียนคิ้วกันแล้วกูไม่รู้ว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วกูก็เห็นในทีวีสมัยเด็กๆกูก็ลองมาทาดูแล้วกูก็หลับกูไม่ได้ลบแล้วแกกลับมาโอ้โหมึงเคยดูเรื่องนางทาสไหมมึงอยากเป็นกระเทยใช่ไหมฟาดเหมือนอีแม่ก็เลยบอกว่าใช่ค่ะอย่าเป็นกระเทยตอนนั้นเราเป็นเด็กเราพูดอะไรไม่ได้เราเป็นเด็ก
แล้วถูกตีเหมือนหมูเหมือนหมาถูกตีด้วยเข็มขัดด้วยไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสารพัดที่เขาจะหยิบได้แต่ตอนนั้นนะมีดเขายังเฟี้ยงมาแล้วเลยทีนี้เนี่ยเราต้องอดทนแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆนะมันทรมานแล้วเลิกเป็นตุ๊ดไหมเป็นหนักกว่าเดิมเป็นหนักกว่าเดิมเลยเราเป็นหนักกว่าเดิมเขาบอกว่ามึงจะเป็นกระเทยใช่ไหมนู่นนี่นั่นเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่นั่นเขาต้องเกลียดกระเทยกันขนาดนี้อย่างนั้นตีเหมือนวัวเหมือนควายเป็นอย่างนั้นตีเหมือนแบบว่าดูหนังเรื่องนางพาดสมัยมนฤดียมาภัยฟาดอย่างนั้นเลยรุนแรงเหลือเกินมันไม่ได้ทำให้วิญญาณกระเทยกูออกจากร่างเลยนะ มันทำให้มันสิงหนักกว่าเดิม ทำให้เข้มแข็งให้เป็นนักสู้หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเลยหนักกว่าเดิมยิ่งตียิ่งหนักพี่บอกเลยอยู่อย่างเข้าใจดีที่สุดเคยโดนพ่อแม่ตีไหมก็ตีในเกเรเล่ปลายเกหรือเลหรือเกเรเกเรไม่ได้เกนะเป็นเกย์แล้วพ่อตีมาเกเรอ๋ออุ้ยรันเข้าใจความหมายใช่ไหมเออเกเรเป็นเกเรกะเออแล้วตีด้วยอะไรนั้นไม้ขันเสื้อเด็กๆแล้วก็มีไม้ก็เป็นไม้เรียวแต่เขามีไม้เรียวไงแล้วตีกี่ครั้งโหเยอะเพราะวิ่งหนีเธอวิ่งหนีใช่ไหมฉันวิ่งไม่ได้ทำไมอ่ะกดฉลุงมาแล้วก็ตกเลยอันนี้วิ่งหนีเขากดฉันลงมาเป็นนักกีฬาไงวิ่งไวฉันวิ่งไม่ทันสมัยนั้นเขากดฉันลงมาแล้วก็ตีแต่น้อยครั้งนะโดนแม่ตีเยอะๆเพราะว่าเหมือนครั้งเดียวแล้วพอเลยอะโดนทุกวันอ๋อหรอโดนทุกวันโดนเขาชอบถามว่าให้ตีกี่ทีมันเขาไม่ถามเลยผมก็บอกทีเดียวแล้วเขาบอกน้อยไปแล้วก็ถามทำไมเนี่ยจะตีอะไรรอบเนี่ยคุณแม่เพราะว่าเราเคยคิดว่าถ้าเกิดเรามีหลานเนี่ยเราจะไม่ทำร้ายเด็กค่ะตอนเด็กๆนะฉันจะไม่ทำร้ายหลานถ้าฉันมีหลานเพราะเรารู้อยู่แล้วเป็นอะไรถ้าฉันมีหลานหรือมีอะไรก็แล้วแต่ฉันจะไม่ทำร้ายเด็กๆขาดเลยเพราะเราเห็นพฤติกรรมของแม่เราพ่อเราตีจนเราอายคนข้างบ้านอ่ะตีจนเราอายคนข้างบ้านขึ้นม.4แล้วยังตีอยู่อ่ะจนฉันสู้อ่ะถึงไม่กล้าตีฉันอีกแล้วอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆพี่เต๋อบอกเลยแล้วก็โรงเรียนครูบางคนก็โรคจิตตีหนักกับพ่อแม่อีกจริงๆแล้วโรงเรียนนี่เขาห้ามตีนะฮะห้ามทำร้ายร่างกายพ่อแม่บอกเอ้ยมึงกล้าลูกไปเรียนเองมึงไม่ใช่เป็นลูกมึงก็ไม่รู้หรอกเราเป็นลูกมึงมึงก็จะเปลี่ยนคำพูดอีพวกที่พูดบอกว่าตีได้เลยอ่ะอีพวกแกตอแหลทั้งนั้นแหละมึงไม่กล้าต้องมีผลประโยชน์ในโรงเรียนนั่นแหละถึงได้พูดอย่างนี้ครูที่สมัยพี่เต๋อเรียนเนี่ยตีเด็กเหมือนวัวเหมือนควายเรียกไปการมาสายเนี่ยเด็กยุคนี้มาสายเนี่ยเขาก็อาจจะมีการหักคะแนนแต่รุ่นฉันไม่ใช่นะตีเหมือนหมาเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันโรงเรียนไม่ใช่สถานพินิจตีเหมือนหมูเหมือนหมาเลยอ่ะแล้วพอเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นผู้ปกครองไม่ยอมครูพวกนี้ก็จะเอาญาติตัวเองที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นเด็กนักเรียนไปรุมทำร้ายเด็กที่ไปแจ้งผู้ปกครองเป็นกระบวนการที่อุบาทเป็นกระบวนการอุบาทแล้วเด็กโรงเรียนนี้เป็นเด็กที่จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องเวลาแสดงความคิดเห็นเด็กจะไม่กล้ายกมือเลยเพราะกลัวถูกทำร้ายเพราะกลัวถูกทำร้ายเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้เด็กจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นเด็กจะนั่งเงียบเด็กจะนั่งเงียบแล้วก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นไม่เหมือนเด็กสมัยนี้นะเด็กสมัยนี้ต้องมีเหตุผลนะพี่เต๋อฟังแล้วใช่ว่ะเออมันต้องเลี้ยงเด็กอย่างนี้แต่เด็กสมัยรุ่นพี่เต๋อไม่ใช่ไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะถ้าคิดถามแสดงความคิดเห็นมึงโดนโรงเรียนหรือคุกแต่เด็กสมัยนี้โชคดีมากเลยอ่ะโอเพนละโลกโซเชียลมันนู้นหมดเลยอ่ะจริงพี่บอกเลยสมัยรุ่นพี่เต่านี่โอ้โหเหมือนหมาเลยตีกันแบบตีอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันโรงเรียนนะมันไม่ใช่ยุคสมัยนางทาสนะตีน่ากลัวตีจนกางเกงขาดของเพื่อน
ุเรศเนี่ยไม้เรียวสอนคนเฮ้ยไม้เรียวไม่ได้มีช่องคลอดไม้เรียวไม่สามารถที่จะคลอดคนหรือสอนคนได้นี่ที่จะสอนคนได้สมองมึงอ่ะเออครูดีๆมีเยอะนะฮะแต่ครูที่แบบลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะด้วยเช่นเดียวกันพูดยากอะค่ะใครถูกตียุคนี้ก็แจ้งความนะแนะนำไม่แจ้งความเลยเพราะว่าเป็นการทำร้ายร่างกายสมัยก่อนเราไม่กล้าไงเดี๋ยวนี้มันโอเพนมาแล้วสมัยก่อนไม่ได้นะเธอแค่ผู้ปกครองมาเอาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนะ มันก็จะให้ลูกหลานที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมาต่อยเราทำร้ายเราตบเรานี่คือครูฉันถึงไม่ค่อยจะมีอะไรกับพวกครูพวกนี้ไปไกลๆแล้วไม่เอาเป็นอาชีพที่ฉันไม่ได้รังเกียจนะคะครูที่เรารักเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเพื่อนแต่ก็เป็นครูเยอะแต่ต่อไปเจอเหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์ทางด้านลบมาเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับอ่ะเราไปดูนี่ดีกว่าครับสงคราม Facebook ดีกว่านะฮะคุณนวัฒน์นะฮะเย้ยคุณอุนะฮะพี่นวัฒน์นี่ก็เรียนจบครูนะครูอะไรเขาเรียนหอนค้าเขาจบเกี่ยวกับครูมาเออนะครับบอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมไล่สามเกครูหรือทัวร์ก็จำไม่ได้รู้จบครูนะพี่นวัฒน์อันนี้ไม่ทราบเออฮะเปิดสื่อกันเบาๆครับผ่าน Facebook ส่วนตัวสำหรับคุณนวัฒน์นะฮะก็กับคุณอุอฤทัยครับที่ต้องบอกว่าเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะเพราะว่าต่อมาเนี่ยหลังจากที่บอกว่าพี่วัฒน์บอกว่าให้ไล่ไปอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่มีคนแล้วนะพี่อุเองเนี่ยนะฮะก็มาฟาดกลับเลยบอกว่าคุณนวัฒน์คะพี่ไม่ได้เป็นพวกขบวนการล้มล้างสถาบันทำลายประเทศพี่อยู่เฉยๆอุตอบพี่ด้วยความปรารถนาดีนี่มาเม้นตอบแบบนี้เลยนะฮะซึ่งภายหลังผลเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ออกมาปรากฏว่าพรรคไทยพรรคดีคะแนนมาเป็นอันดับที่5นะฮะพี่นวัฒน์ก็ออกมาฟาดต่อทันทีเลยไม่รอช้าครับบอกเห็นแล้วใช่ไหมโอ้ไล่คนเห็นต่างไปอยู่เกาะเนี่ยจะเหลือกี่คนที่เห็นด้วยกับคุณคะแนนรั้งท้ายมาเป็นอันดับ5อย่าไล่อีกนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะไม่เหลือสักคะแนนด้วยความสงสารและความเป็นห่วงครับจากคุณนวัฒน์อิสระไก่ศรีครับนะแต่หลังจากนั้นนะครับไม่รู้ว่าพี่อู๋เห็นแล้วจะมาตอบโต้อะไรต่อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูไม่กล้าตอบแล้วทำไมอ่ะไปเรียแผลก่อนสอบตกอ่ะเบื่อไอ้นี่อะไรนะเมียของคุณศิระทำไมอ่ะที่ให้สัมภาษณ์ไงมาโอ้ยภูมิใจคะแนนมันเป็น 30,000 พอเห็นคะแนนจริงอ้าวเธอรู้ไหมมันเกิดจากอะไรอะไรประชาชนเอาคืนมันเป็นการบ่งบอกว่าประชาชนเอาคืนสิ่งที่เคยสัญญากับเขาสิ่งที่ให้ความหวังกับเขาสิ่งที่ทำกับเขาปัญหาในพรรคการเมืองของเขาเองเขาเองก็ตีกันชุลมุนมั่วตัวไปหมดตีกันเองอ่ะแล้วณวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้แล้วเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอสภาวะเศรษฐกิจหนักขนาดนี้มาก่อนในระยะเวลาที่ยาวนานมานี่9ถึงปีที่3 40มันก็ปีเดียวนะ41 42 43ก็ปกติแล้วนะแต่นี้มันจะ3ปีแล้วเนาะประชาชนไม่ไหวอ่ะประชาชนเป็นหนี้แล้วหนี้คนจนมันเพิ่มขึ้นหนี้ครัวเรือนมันเพิ่มขึ้นจากคนที่เคยสบายก็กลับมาลำบากจากคนที่ลำบากก็จะยังชินชาไปอยู่เหมือนเดิมคือพี่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนเขาเอาคืนการเลือกตั้งเขตหลักสี่ครั้งนี้เลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มันเป็นการบ่งบอกความหมายแล้วว่าฉันไม่ไหวกับคุณแล้วประชาชนหันหลังให้แล้วแล้วประชาชนก็ฉันไม่ไหวกับคุณแล้วเพราะจากคนที่เคยเชื่อมั่นไว้อกไว้ใจกับกลายเปลี่ยนใจไปหันหลังให้เนี่ยอันนี้เขาบอกว่ามันก็แปลกเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นการหลุดโผที่ค่อนข้างน่าตกใจที่พรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยหลุดไปอยู่แบบนั้นเลยอะไรเงี้ยอันนี้ในมุมมองของฝั่งตรงหลักสี่เนี่ยนะคือหนึ่งเนี่ยนะฮะลำบากกันทั่วหน้าครับเขาเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายคนรวยก็เป็นระดับเจ้าสัวกลุ่มเดิมๆคนจนก็เป็นคนรากหญ้าสมัยก่อนตอนปี40เนี่ยคนที่ล้มคือคนรวยคนรากหญ้ามันจนอยู่แล้วมันก็เลยเฉยๆแต่ณวันนี้เนี่ยคนที่ล้มเนี่ยมันคือคนทั้งประเทศก็คือคนรากหญ้าหมดตกงานน้อยขายของไม่ได้คือคนรากหญ้าหมดถึงกลางถึงล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้พอเขาพังก็คือพังหมดมันพังหมด
พี่ทำอยู่ในวงการทีวีมาไม่เคยมียุคไหนที่รายการน้อยเท่ายุคนี้เมื่อก่อนวิ่งกัน5งาน7งานวันอาทิตย์ยังไม่ได้หยุดกลับบ้านทีหนึ่งทุกวันนี้หรอเที่ยงก็เสร็จแล้วถามว่าไปไหนต่อนอนอยู่บ้านมันควรจะเป็นแค่ปีเดียวแล้วก็กลับมาปกติแต่เราเข้าใจนะครับมันมีสภาวะโรคระบาดแต่มันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมอ่ะนี่แหละมันก็คือผลของการกระทำมันก็จะบ่งบอกถึงอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันวัดจากพื้นที่ทางภาคใต้แพ้หมดเลยล่าสุดก็หลักสี่มันอาจจะเป็นเขตที่แค่เขตเดียวแต่มันก็เป็นตัววัดในระดับหนึ่งที่ให้เห็นว่าคนกรุงเทพคิดอย่างไรเริ่มแปรเปลี่ยนไปในกระบวนการความคิดการจะเลือกคนหนึ่งคนเข้ามาในค่ายทหารยังก็ตุ๊บอะไรนะอันนั้นยังชนะเลยเพชรกรุณพลใช่ตุ๊บไปเลยเห็นไหมล่ะแต่ในค่ายทหารอ่ะมันเปลี่ยนจริงๆนะพี่เต๋อบอกเลยคนรวยเนี่ยมันก็คือคนบนเป็นระดับเจ้าสัวเหมือนเดิมแต่คนจนมันคือคนทั้งประเทศหมดว่ามันจะเอาอะไรไปซื้อมันเป็นหนี้อ่ะจะกินอะไรวะพวกนี้มันจะอยู่ถึงวันที่15ไหมวะกูมันจะอยู่ถึงวันที่8ไหมอ่ะเรื่องพวกนี้มันต้องไม่คิดมานานแล้วอ่ะกับคนวัยนี้พี่บอกเลยว่าเหนื่อยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งพี่บอกเลยว่าจะเหนื่อยกันต่อไปและจะเหนื่อยหนักกว่านี้ด้วยครับนะคะป่ะพักเบรกดีกว่าฝากไปด้วยค่ะสำหรับกาแฟนะคะ M Smart Plus Coffee นะคุณผู้ชมนะคะเป็นกาแฟผสมโสมนะคะทำให้โลหิตของเราไหลเวียนดีนะคะมี L Arginine นะคะเป็นกาแฟที่ผสมฮอร์โมนเพศชายนะคะกินแล้วจะรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะซันไฟเบอร์ AG ใช่ไหมนะฮะลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลนะคุณผู้ชมนะฮะราคากล่องนึงเนี่ยทุกวันนี้ยังขายของราคาเป็นพันยังไม่ได้เลยต้องขายหลักร้อยหมดแล้วพี่บอกใครจะมาซื้อรายการนี้ขอเป็นราคาหลักร้อยนะเพราะประชาชนมันลำบากกันหมดแล้วอยากขายเกิน500นะเจ้าของขายเท่าไหร่คะ1กล่องวันนี้350บาทครับแต่เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยกับ M Smart Plus ของเรานะฮะซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียง 1,000 บาททวนเท่านั้นใครสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624หรือ LINE สุขภาพดีนะฮะสแกนQR Codeได้เลยที่มุมขวาหน้าจอของเราได้เลยนะครับพักสักครู่นึงก่อนครับ